สวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเนื่องจากวันนี้ครับถือเป็นวันครบรอบปีที่63ของโศกนาฏกรรมที่เมืองมิวนิกนี่คืออุบัติเหตุครั้งประวัติศาสตร์ครับที่เคยเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลและเกิดขึ้นกับสโมสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เชื่อว่าคอบอลแทบจะทุกท่านเนี่ยน่าจะรู้เรื่องราวของเหตุการณ์นี้กันอยู่แล้วนะครับไม่มากก็น้อยแต่เนื่องจากวันนี้ครับเป็นวันที่ครบรอบพอดี NR เนี่ยเลยจะขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันสักหน่อยเลยครับย้อนกลับไปในช่วงกลางยุค50ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คุมทีมโดยเซอร์แมตต์บัสบี้ซึ่งอันที่จริงในเวลานั้นยังไม่ได้รับยศเซอร์นะครับนาทีนั้นนะครับแมนยูคือทีมที่มาแรงที่สุดทีมนึงในวงการฟุตบอลพวกเขามีจุดเด่นคือการเลือกใช้นักเตะอายุน้อยเป็นหลักครับอายุเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 21-22 ปีเท่านั้นเองซึ่งถือเป็นช่วงอายุที่น้อยมากๆในฟุตบอลยุคนั้นเลยนะครับจนพวกเขาเนี่ยได้รับฉายาจากสื่อว่าบัสบี้เบฟครับหรือจะแปลก็คือเด็กๆของบัสบี้นั่นเองแน่นอนครับว่าในช่วงแรกเนี่ยพวกเขาก็โดนปรามาสแหละครับว่าจะสามารถประสบความสำเร็จด้วยนักเตะอายุน้อยแบบนี้ได้อย่างไรแต่ผีแดงชุดบัสบี้เบฟครับก็ประสบความสำเร็จจนได้ครับพวกเขาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ถึง2ปีติดๆคือในปี56กับ57ทุกอย่างดูกำลังจะไปได้สวยมากๆนะครับสำหรับผีแดงในยุคบัสบี้เบฟครับจนกระทั่งวันที่6กุมภาพันธ์ปี1958แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงเดินทางกลับครับจากการไปสู้ศึกยูโรเปียนคัพหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปัจจุบันนะครับโดยพวกเขาเนี่ยเพิ่งไปลงเตะกับเรดสตาร์เบลเกรดครับที่เมืองเบลเกรดประเทศยูโกสลาเวียในเวลานั้นนะครับเครื่องบินโดยสารของพวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องแวะเติมน้ำมันที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีครับและในขณะที่เครื่องเนี่ยกำลังจะเดินทางออกจากเมืองมิวนิกนะครับด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายจากพายุหิมะทำให้เครื่องบินลำนั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุครับถลายออกนอกรันเวย์ในขณะที่กำลังจะนำเครื่องขึ้นนะครับแล้วก็มีรายงานว่าตัวเครื่องเนี่ยได้เกิดการระเบิดจากอุบัติเหตุครั้งนี้ครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง23รายโดยมีถึง8คนด้วยกันที่เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานั้นและมีอีก3รายที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสโมสรและยังมีอีกส่วนนึงของผู้เสียชีวิตครับที่เป็นนักข่าวที่ร่วมเดินทางไปทำข่าวการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแหละเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนับเป็นเรื่องช็อกของวงการฟุตบอลและถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคบัสบี้เบฟเนี่ยกำลังจะไปได้สวยครับเพราะนักเตะหลายๆคนอายุยังน้อยพร้อมจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมไปอีกนานและในแง่ของการแข่งขันฟุตบอลครับก็ไม่มีใครรู้เลยว่าสโมสรจะเดินหน้าไปยังทิศทางไหนและจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ก็ยังถือว่ามีปาฏิหาริย์สำหรับบางคนบนเครื่องนะครับที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนั้นมาได้หนึ่งในนั้นก็คือเซอร์แมตต์บัสบี้ครับผู้จัดการทีมคนสำคัญในประวัติศาสตร์ของแมนยูรวมไปถึงเซอร์บ๊อบบี้ชาลตันครับที่นาทีนั้นยังถือเป็นน้องเล็กของทีมนะครับแต่ก็นับเป็นนักเตะพรสวรรค์สูงคนหนึ่งภายในทีมและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ได้รับการยกย่องครับอย่างแฮร์รี่เกรกเขาเป็นผู้รักษาประตูของทีมในเวลานั้นโดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับนอกจากว่าเขาเนี่ยจะรอดชีวิตมาได้แฮร์รี่เกรกครับยังได้ช่วยชีวิตอีกหลายคนจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเซอร์บ๊อบบี้ชาลตันครับหรือเพื่อนร่วมทีมอีกหนึ่งคนอย่างเดนิสวิโอเรตรวมถึงเขาเนี่ยยังได้ช่วยชีวิตแม่ลูกคู่หนึ่งด้วยครับอย่างเวราลูคิชและหนูน้อยเวสนาครับลูกสาวของเธอแถมมารู้ภายหลังด้วยครับว่าเขาได้ช่วยอีกหนึ่งชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเวราลูคิชครับกำลังตั้งครรภ์ในเวลานั้นอีกด้วยส่งผลให้แฮร์รี่เกรกเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นฮีโร่ออฟมิวนิกและยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น OBE อีกด้วยนะครับแต่ว่าในปีที่แล้วนี่เองครับคุณผู้ชมในปี2020หลังจากครบรอบเหตุการณ์นี้ได้ไม่กี่วันเนี่ยแฮร์รี่เกรกก็เสียชีวิตในวัย87ปีครับในวันที่16กุมภาพันธ์ปี2020ย้อนกลับไปในปี1958นะครับหลังจากความสูญเสียครั้งนั้นครับแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะลงแข่งเท่าไหร่นักเพราะพวกเขาสูญเสียนักเตะและทีมงานจากเหตุการณ์นี้ในขณะที่นักเตะที่รอดชีวิตบางส่วนครับบางคนก็ได้รับอาการบาดเจ็บในขณะที่บางส่วนยังคงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงผู้จัดการทีมอย่างเซอร์แมตต์บัสบี้เนี่ยแหละครับที่เวลานั้นก็ต้องพักฟื้นก่อนจนทำให้ช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนั้นแมนยูเนี่ยต้องให้จิมมี่เมอร์ฟี่ผู้ช่วยโค้ชครับมาทำหน้าที่คุมทีมแทนเนื่องจากว่าจิมมี่เมอร์ฟี่เนี่ยไม่ได้เดินทางไปด้วยเพราะติดภารกิจพอดีสำหรับตัวของเซอร์แมตต์บัสบี้นะครับมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจครับคือในตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาหมดสติแล้วไปฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาลในตอนที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วเห็นหน้าภรรยาครับตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนภรรยาของเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรแล้วพอเริ่มได้สติและปฏิปต่อเรื่องได้ครับก็ทำให้เซอร์แมตต์บัสบี้เนี่ยต้องไล่ชื่อลูกทีมตัวเองทีละคนครับเพื่อถามว่ามีใครรอดชีวิตบ้างนับเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างมากนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นนะครับก็ยังมีเรื่องที่สวยงามเกิดขึ้นบ้างแหละครับแม้ว่าแมนยูเนี่ยจะใช้นักเตะชุดสำรองแล้วก็ชุดเยาวชนมาแข่งแทนแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้รับข้อเสนอมากมายจากสโมสรอื่นๆในวงการฟุตบอลครับในการให้ยืมนักเตะใช้งานซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลแหละครับคู่ปรับในยุคปัจจุบันที่ได้เสนอนักเตะ5รายมาให้แมนยูได้ใช้งานหรือจะเป็นสโมส
สรวูลแฮมตันครับที่นาทีนั้นนับเป็นคู่แข่งกับแมนยูโดยตรงเนี่ยก็เสนอความช่วยเหลือมาเช่นกันรวมไปถึงแฟนบอลมากมายเลยครับทั้งของแมนยูเองหรือว่าแฟนบอลสโมสรอื่นๆก็ส่งกำลังใจเข้าสู่สโมสรอย่างล้นหลามบางส่วนเนี่ยก็ช่วยมอบเงินบริจาคเข้าสู่ทีมด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยแมนยูก็เหมือนโดนกดรีเซ็ตแหละครับพวกเขาต้องเริ่มต้นใหม่โดยที่มี2บุคคลสำคัญที่รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนั้นครับอย่างเซอร์แมตต์บัสบี้ผู้จัดการทีมและเซอร์บ๊อบบี้ชาลตันครับที่กลายมาเป็นกำลังหลักของทีมช่วยกันสร้างทีมขึ้นมาใหม่เลยครับในตอนนั้นเนี่ยแม้ว่าเวลาจะผ่านไปปีแล้วปีเล่าครับแต่พวกเขาก็ยังคงเดินหน้าเพื่อเพื่อนร่วมทีมที่จากไปจนพวกเขาสามารถกลับมาคว้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งแหละครับในปี1965และปี1967แล้วหลังจากนั้นนะครับจนครบ10ปีพอดิบพอดีครับในปี1968สิ่งที่มีความหมายที่สุดก็เกิดขึ้นเลยครับเมื่อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสามารถคว้าแชมป์ยุโรปหรือยูโรเปียนคัพในเวลานั้นได้สำเร็จมันเหมือนเป็นการได้สานฝันให้กับเพื่อนร่วมทีมในทีมชุดนั้นได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป้าหมายในการเดินทางไกลครั้งนั้นครับก็เพื่อแข่งขันรายการนี้เนี่ยแหละครับโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดแชมป์ในยุคนั้นครับพวกเขามี3ตัวหลักที่ถือเป็นยอดตำนานของทีมครับเป็นคีย์แมนสำคัญเลยประกอบด้วยเซอร์บ๊อบบี้ชาลตันครับจอร์จเบสและอีก1คนคือเดนิสรอแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันที่จริงในปี1968ที่ได้แชมป์ยุโรปเนี่ยเดนิสรอได้รับอาการบาดเจ็บในช่วงรอบรองจนถึงนัดชิงครับแต่ส่วนนึงเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นเจ้าตัวฝืนลงเล่นทั้งที่บาดเจ็บครับจนเขาช่วยทีมเข้าสู่รอบรองยูโรเปียนคัพได้สำเร็จครับแต่ต้องแลกด้วยอาการบาดเจ็บยาวแต่อย่างไรก็ตามครับ3ตำนานที่ว่านี้นับเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผีแดงกลับมายิ่งใหญ่ครับจากโศกนาฏกรรมครั้งนั้นที่สุดยอดอย่างนึงเลยนะครับคือ3ตำนานนี้ต่างก็เคยได้รับสุดยอดรางวัลในวงการฟุตบอลอย่างบัลลงดอครบทุกคนเลยครับและด้วยความยิ่งใหญ่นี้เองครับทำให้ทุกวันนี้เนี่ยหน้าสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดมีรูปปั้นของทั้ง3ตำนานนี้ตั้งอยู่หน้าสนามนะครับหรือที่เรียกว่ายูไนเต็ดทรินิตี้และก็เพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนั้นแหละครับที่ช่วยกันสร้างความสำเร็จคืนมาให้กับทีมก็เลยทำให้ผีแดงกลายเป็นทีมยักษ์ใหญ่อย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นั่นก็เพราะเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เมืองมิวนิกครับถูกส่งต่อมาในสโมสรแบบรุ่นต่อรุ่นอย่างในยุคของเซอร์เร็กเฟอร์กูสันครับเขาคือหนึ่งคนที่ให้ความสำคัญต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้มาโดยตลอดครั้งหนึ่งนะครับในปี2014ที่แมนยูต้องเดินทางไปเยือนบาเยิร์นมิวนิกในตอนนั้นเนี่ยเซอร์อเล็กซ์ครับสั่งให้ลูกทีมทุกคนเดินทางไปไว้อะไรที่จุดเกิดเหตุครับเพื่อให้ทุกคนรับรู้เรื่องราวได้มากขึ้นหรือจะมีอีกครั้งหนึ่งครับเซอร์อเล็กซ์เนี่ยเคยขอให้เซอร์บ๊อบบี้ชาลตันช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นให้กับนักเตะฟังด้วยตัวเองเลยครับแล้วก็มีรายงานว่าเซอร์บ๊อบบี้ชาลตันเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยครับในการเล่าเรื่องเหล่านี้ให้กับนักเตะชุดนั้นฟังแล้วก็มีนักเตะบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับมาจนถึงปีนี้ครับคุณผู้ชมวันที่6กุมภาพันธ์นี้เนี่ยนับเป็นวันครบรอบปีที่63ของโศกนาฏกรรมครั้งนี้พอดีนะครับและคืนนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกันครับที่แมนยูจะได้ลงสนามตรงกับวันนี้พอดีเลยซึ่งโอเรกุน่าโซชากุนซือของทีมก็บอกว่ามันเคยมีแค่4ครั้งเท่านั้นเองที่ทีมจะได้ลงเตะในวันที่6พอดีฉะนั้นเกมคืนนี้เนี่ยก็ดูจะมีความหมายต่อพวกเขาเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่นี่แหละครับนี่คือเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เมืองมิวนิกครับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในโลกฟุตบอลสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลทีมไหนครับแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้ขึ้นอย่างแน่นอนและนี่เนี่ยคือเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดครั้งนึงในวงการฟุตบอลครับฉะนั้น NR ของพวกเราเนี่ยก็อยากจะขอเป็นกระบอกเสียงนะครับให้แฟนบอลทุกคนทุกยุคทุกวัยและทุกทีมต่างเข้าใจนะครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรถูกหยิบยกมาพูดถึงในเชิงที่ไม่ดีครับและเรามาร่วมรำลึกถึงโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับขอบพระคุณครับ